บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลาซีมามาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มื้ออื่นใดขอชุกรต่ออัลเลาะห์นะครับที่ทําให้พวกเราได้พบกันอิสลามไม่มีบังเอิญเนาะอิสลามมีเรื่องของการตักเดชนะฮะตักเดชคืออัลเลาะห์ได้กําหนดวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยถูกสอนกันแต่ผมมักจะเอาเรื่องที่ไม่ค่อยถูกสอนเนี่ยมาสอนมาบอกก็คือเรื่องของมารยาทนะมีไอติมมาขายด้วยนะแซวๆนะครับเป็นมารยาทนะครับที่มีมาเอางี้เรามารยาทในการกินข้าวมารยาทในการดื่มแล้วนะดื่มน้ำมารยาทในการเข้าบ้านมารยาทในการเข้ามัสยิดแต่มารยาทในขณะที่เรามีความสุขที่สุดมีใครบอกถูกนะฮะผิดนี่ไม่ตีนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยอิสลามมีบทบัญญัติเยอะมากแต่เราไม่ค่อยได้เรียนใช่มารยาทในการเข้าห้องน้ำข้อที่หนึ่งผมขออนุญาตใช้หนังสือคู่มือมุสลิมเบื้องต้นนะฮะมูริทิมเสนไม่รู้ใครนะครับเขียนดีดีนะฮะข้อที่หนึ่งให้ห่างไกลจากผู้คนแล้วก็ปกปิดมิดชิดที่สุดในขณะที่เรากำลังปัสสาวะหรืออุจจาระนี่คำสั่งของศาสนาขอรัชนามารอซูลินลาฮิสซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซาฟารินปรากฏว่าพวกเราเดินทางพร้อมกับท่านรอซูลน่ะในครั้งหนึ่งวะกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านรอซูลลายะติอัลบาซาอันบารอซะฮัตตายะดะกอยยะบะฟะลายุรอท่านรอซูลก็จะออกไปทำภารกิจเดินออกไปจนกระทั่งลับตาผู้คนเสียก่อนฉะนั้นการปัสสาวะและอุจจาระเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องของเอาเราะห์ถ้าพี่น้องไปอินเดียนี่นะครับคือผมพูดได้เนี่ยเพราะว่าผมไปพี่น้องชาวอินเดียต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองพอผมไปปั๊บผมก็นั่งรถไฟไปเดนทีเนี่ยต้องนั่งรถไฟไปที่ผมลักนาวประมาณ8ชั่วโมงมันก็ผ่านคืนพอคืนก็เช้ามานี่ในชีวิตไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องชาวฮินดูเนี่ยเขาจะถือกระป๋องน้ำแล้วเขาก็จะมาปัสสาวะและอุจจาระตอนเช้ามาที่ไหนมาที่ทุ่งโล่งไม่มีห้องน้ำพี่น้องไม่เคยเห็นเรื่องจริงและที่สำคัญทุ่งโล่งถามว่ารถไฟเนี่ยเขาเวลาเขาตัดทางรถไฟเขาตัดที่ไหนชนบทก็ไม่ตัดในเมืองชนบทโอ้โหพอเช้ามาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเขาอุจจาระปัสสาวะกันแล้วก็ไม่มีอะไรปิดนะผู้ชายผู้หญิงสารีนี่ทำไมยังครอบหน่อยแต่ผู้หญิงนี่ไม่มีอะไรปิดบางคนนี่หันหน้ามาหาเราด้วยทักทายกันแต่เช้าทักทายกันแต่เช้าอื้อหือยามาตาโองงมากนะก็อยู่เป็นกลุ่มหมายความว่าคนโอ้โหแต่ถ้าเป็นมุสลิมอย่างนี้ไม่ได้ต้องรับตาคนเพราะเอาเราะห์เป็นเรื่องสำคัญท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาอารอดัลอัลมารอซะปรากฏว่านบีต้องการจะไถ่ทุกข์ท่านนบีจะออกไปฮัตตาลายะรอฮูอาฮาดุนจนกระทั่งไม่มีคนหนึ่งคนใดเห็นนบีฉะนั้นมารยาทหนึ่งคือมารยาทของการถ่ายทุกข์นี้ไม่อนุญาตให้เราอยู่ในที่เปิดเผยจะสังเกตว่าเวลาเราไปสุวรรณภูมิไปดอนเมืองผมเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเข้าห้องเป็นห้องส้วมถูกไหมฮะแต่มันจะมีโถนะโถฉี่พี่น้องรู้ไหมที่รับผ่านก็มีโถฉี่ไว้รองรับเวลาฉี่อย่างเดียวที่ดารุสลามก็มีแต่ประเด็นก็คือมันต้องมีสิ่งที่กั้นปิดเอาเราะนะมันต้องมิดชิดนะครับไม่ใช่ว่าเวลาฉี่คนนี้อีกคนหนึ่งฉี่เหมือนกันชะโงกหน้ามาเจอ
มาเจอแหนมต้มจิ๋วเราอ่ะมันไม่ได้เข้าใจนะมันไม่ได้นะครับฉะนั้นมันต้องติดมิดชิดเลยต้องไม่เห็นซึ่งกันมองยังไงก็ไม่เห็นนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดตรงกับสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดมีข้อที่1 นะชัดเจนนะเรื่องนี้มุสลิมนี่ผ่านมุสลิมีนบางคนอาจจะละเลยนิดนึงอันนี้ไม่ได้นะครับข้อที่2ให้กล่าวดุอาขณะถ่ายทุกข์เดี๋ยวก่อนนึกย้อนไปถึงสมัยนบีมีห้องน้ำไหมครับอย่าว่าแต่สมัยนบีนะสมัยเราสมัยต้นสวยยังเด็กๆอ่ะต้นปอใช่ไหม ใช่ไหมข้างคลองแสนแสบนี่ต้นปอไม่มีพวกเรานี่ผ่านบรรยากาศอย่างนั้น50อัพนี่ผ่านบรรยากาศที่คลองแสนแสบที่ยังใช้ในการสัญจรแต่เราไม่มีห้องน้ำห้องส้วมใช้นื่นยืมต้นปอพอพัฒนามาหน่อยก็จะมีห้องน้ำแล้วห้องน้ำในคนสมัยก่อนอ่ะมะผมอยู่17นะป้าผมอยู่22 17ตรงข้ามยิงเลี้ยงสุราวกำนันปรากฏว่าห้องน้ำก็ไม่ได้อยู่ในบ้านนะใช่ไหมไปอยู่ข้างนอกแล้วเดินไกลคือถ้าดึกๆตื่นมาตีหนึ่งตีสองเนี่ยโอกาสจะเข้าห้องน้ำเนี่ยคือปวดแค่ไหนก็ไม่อยากเดินไปแล้วสมัยก่อนนี่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุฉะนั้นในหลักการของอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำกายหรือห้องน้ำในยุคปัจจุบันหรือในอดีตที่ไปทุ่งโล่งต้องขอดุอาถึงแม้ว่าการกล่าวดุอาขณะที่จะปลดทุกข์ไม่ว่าหนักหรือเบาเนี่ยเป็นสุนนะก็ตามแต่สมควรอย่างยิ่งยวดเพราะนบีบอกว่าถ้าใครกล่าวดุอาบทนี้ชัยฏอนที่อยู่ในห้องน้ำซึ่งมีทั้งตัวเมียและก็ตัวผู้เนี่ยจะไม่ดูเอาร้องเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราไม่อ่านชัยฏอนมันก็จะดูเราสมัยนบีนี่นะครับเราในห้องน้ำก้าวก่อนที่จะก้าวเข้าห้องน้ำเนี่ยก้าวเท่าไหร่ครับซ้ายออกขวาก่อนจะก้าวเข้าเนี่ยแล้วก็กล่าวดุอาสมัยนบีอ่านดุอาตอนไหนครับห้องน้ำไม่มีอ่ะก็สมัยนบีไม่มีห้องน้ำก็นบีบอกเลยนบีซอฮาบะห์บอกไปทุ่งโล่งรับตาคนเปิดผ้า ตอนไหนตอนจะถ่ายอุลามาบอกถึงขั้นนี้นะครับเอาอ่านหะดีษก่อนกานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอลันคอลาเมื่อท่านรอซูลไปสถานที่ที่จะปัสสาวะอุจจาระกอละตะรอซูลจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสบางสำนวนของอิหม่ามมุสลิมบอกว่าคุบุซิหรือคุบุซิได้โอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียฉะนั้นชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียมันจะอยู่ในห้องน้ำอันนี้ลำดับหนึ่งก่อนแต่ถ้าเราไปที่ทุ่งโล่งก่อนที่ขอโทษนะฮะก่อนที่เราจะยกผ้าให้อ่านหรือก่อนที่ เราจะหย่อนตัวลงนั่งเนี่ยให้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทุ่งโล่งถ้าสมมุติว่าตรงนั้นเป็นบ้านของชัยฏอนน่ะยินกาเฟตและเราไม่อ่านดูอาตอนนี้แหละมันตามยันบ้านเลยนะจริงป่ะหรือไอ้ตรงนั้นกับเป็นที่กินข้าวของมันอยู่แล้วเราก็ไปอึใส่อ่ะเอางี้เรากำลังแหมหิวจัดเลยมาสั่งอะไรข้าวมันข้าวหมกแล้วมีคนมาอึใส่อ่ะฉี่ใส่เหมือนกันยินชัยฏอนเนี่ยมันอยู่ทุ่งโล่งนะพี่น้องรู้ไหมงั้นเวลาเราไปนำเที่ยวไปทัศนศึกษานี่ดูอานี่อย่าลืมนะครับทุกครั้งบอกลูกเวลาไปลูกเสือไปเนตรนารีไปกับโรงเรียนไม่ว่าจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามให้ขอดูอาก่อนที่จะปัสสาวะและอุจจาระทุกครั้งโออัลลอฮ์อินนีอาอูซุบิกะฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์มินัลคุบุซีวัลคอบาอิสให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียนี่สำคัญมาก
งั้นฝึกลูกเอางี้พี่น้องถามบอกอาจารย์ถ้ามันไม่ไหวแล้วล่ะคือขนแขนสแตนด์อัพคือมันโอ้ยหัวจะออกแล้วทำไงยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันพ้นจากขอพระองค์ทรงคุ้มครองฉันให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียถ้าภาษาอาหรับไม่ทันให้ขอภาษาไทยนะข้อที่3ไม่อนุญาตให้พูดคุยในขณะถ่ายทุกอันรอยุลันมะระวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะบูลุฟะซัลลัมฟะลัมยะลุดดะอะลัยฮิปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเดินผ่านท่านรอซูลท่านรอซูลกำลังปัสสาวะอยู่ฟะซัลลัมแล้วก็ชายคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้ให้สลามฟะลัมยะรุดดะอะลัยฮินบีไม่รับสลามอุลามะก็เลยเอาหะดีษบทนี้มาตั้งเป็นเงื่อนไขว่าเวลาปัสสาวะอุจจาระนั้นห้ามพูดคุยแล้วพวกเราคุยไหมผมไปสุวรรณภูมิโทรศัพท์มาทำไงข้างๆชีวิตผมเนี่ยไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะเขาคุยธุรกิจกันเลยเขาคุยกันธุรกิจในห้องนะรู้ไหมว่าอาชีพไหนที่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านอ่ะดาวไอ้นะครูบาอาจารย์โอ้โหสวยเลยเราฮะอาชีพไหนที่ชอบรู้เรื่องชาวบ้านแม่ค้านักข่าวมีใครมีทัศนะอื่นไหมนักธุรกิจชอบรู้เรื่องชาวบ้านมีใครคนขับแท็กซี่เอ้าผมโบกแท็กซี่พอเปิดประตูปั๊บเขาถามเลยพี่ไปไหนมันยุ่งอะไรเราอ่ะทำไมอยากรู้เรื่องของเราถูกไหมทำอย่างเราไม่มีการศึกษาเฮ้ยจบอินเดียนะเว้ยพอบอกไปเสร็จมันบอกไปส่งแก๊สมันเอาชีวิตมันมาเล่าให้เราฟังอีกว่ามันจะไปส่งแก๊สเป็นประโยคบอกเล่าแล้วมันจอดทำป้าทำไมนะนั้นแท็กซี่เนี่ยชอบรู้เรื่องชาวบ้านมากที่สุดยุ่งเราจะไปไหนมาไหนชอบถามฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำมือถือปิดสมมุติว่ามือถือเนี่ยไม่ปิดลืมเราก็อย่าบอกอยู่เดี๋ยวค่อยคุย พี่น้องรู้ไหมมีเด็กปอนอพี่น้องเล่าให้ผมฟังเขาก็ไปที่หลังเป็นมัสบุ๊กเด็กนักเรียนปอนอนะฮะยืนปั๊บปรากฏว่ากำลังสยูดอยู่โทรศัพท์ของเด็กคนข้างหลังเนี่ยมาเขาก็หยิบขึ้นมาแทนที่จะปิดปากละมาดอยู่แล้วเขาก็วางไอ้นั่นไม่เป็นอัลละมาดเลยจะพูดทำลิงทำไมล่ะครับเสียละมาดนะถ้าพูดอย่างนี้ถือว่าเสียละมาดเพราะว่ามันไม่ใช่ดูอาฉะนั้นอยู่ในห้องน้ำไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดไม่มีสิทธิ์เลยเพราะเป็นมารยาทของมุสลิมเด็กบางคนวัยรุ่นบางคนเวลาเข้าห้องน้ำแม้ว่าจะอาบน้ำก็ยังร้องเพลงในห้องน้ำบางคนอาเล่มถึงขนาดนี้จานผมเนี่ยดูมือถือกำลังดูบรรยายอยู่แหมกำลังมันเลยเสร็จแล้วปวดอึจานผมจะเข้าไปได้ไหมผมบอกอัลลอฮ์ก็วางไว้ข้างนอกอย่าเข้าไปเพราะในห้องน้ำเนี่ยไม่มีการซิกรุลลอฮ์แบบนี้เราจะอาบน้ำยกคะดัษหรืออาบน้ำละหมาดให้กล่าวบิสมิลลาห์ได้แต่ต้องกล่าวในใจเพราะในห้องน้ำไม่อนุญาตให้อ่านเสียงดังได้ยินเสียงอาซานขณะที่เราทำภารกิจอยู่ในห้องน้ำไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอยู่ในห้องน้ำไม่อนุญาตให้เรารับเสียงดังตำหนองมีเป็นต้นฉะนั้นในห้องน้ำมีไหมยกเว้นกรณีเดียวดอรูรอเกิดความจำเป็นเช่นนั่งอยู่งูมันมาขอความช่วยเหลือได้ไหมได้ไม่ใช่บอกว่าอ๋อวันนั้นฟังอาจารย์มูริสห้ามพูดงูมาแล้วโดนกัดไปเฮ้ยตะโกนเลยไฟไหม้ห้องน้ำตะโกนไอ้อย่างนั้นเฮ้ยคนจะมาข่มขืนนี่แล้วไม่ใช่บอกว่าอยู่ในห้องน้ำนี่ศาสนาเนี่ยจะมีช่องอยู่เสมอมีเรื่องของดอรูรอเกิดความจำเป็นยืนไม่ได้ละหมาดยืนไม่ได้ให้นั่งไม่ได้
ให้นอนนี่หลักการศาสนาเนาะข้อที่4ไม่อนุญาตฟังให้ดีนะใครจะเข้าห้องน้ำเข้าไปก่อนนะลุกเข้าไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะขาดตอนข้อที่10ครับอ๋ออันเดียวกันมะนาเดียวกันห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยฮุกกลมเดียวกันนะอันนี้เช่นเป็นห้องอาบน้ำเป็นห้องอาบน้ำก็ฮุกกลมอันนี้ก็คือห้ามพูดห้ามคุยอย่างที่ว่าแต่ของรอฟานเนี่ยเด็กไปนี่ครับห้องน้ำของมุสลิมจะมี4ห้องมุสลิมีนก็มี3ห้องห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในเดียตัวเลยเราทำเพื่อรองรับตรงนี้เลยอาบน้ำอยู่แล้วก็กว้างพอที่ทั้งอาบน้ำด้วยแล้วก็ปลดทุกข์ด้วยฟังให้ดีนะไม่อนุญาตให้หันหน้าหันหลังไปทางกิบลัตเอาละสิยิฟรีตนี่ห้องน้ำอาจจะหันหน้าไปทางกิบลัตนะเวลาเราทำภารกิจเนี่ยมันจะหันหน้าไปทางกิบลัตตกลงไปทุบทิ้มไหมเนี่ยกลับไปทุบทิ้มเลยเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงอิซายาลาซาอาหารุกุมนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยาลาซานั่งอาลาฮายะติฮีไม่ว่าจะปัสสาวะหรืออุจจาระก็ตามฟาลายัสตักบิลินกิบลัตเอาละสิห้ามนะหันหน้าไปทางกิบลัตวาลายัสตัดบิรฮาและห้ามหันหลังไปทางกิบลัตอ้าวห้องน้ำของพี่น้องหันไปทางไหนเนี่ยลองนึกหันขวางป่ะพี่น้องไปห้องน้ำอินเดียเนี่ยกิบลัตอยู่นี่นะกิบลัตอยู่ทางนี้นะเราหันขวางเลยเขาจะหันขวางเลยไปขวานี่ช่างมุสลิมของอินเดียจะเป็นแบบนี้เลยเขาไม่ยอมแต่ฮะดีษบทนี้ผมถึงบอกไงฟังต้องฟังให้จบฮะดีษบทนี้เนี่ยหมายรวมว่ากรณีที่ห้องน้ำเนี่ยมีที่ปกปิดมิดชิดอนุโลมให้หันไปได้ฉะนั้นใครสร้างบ้านแล้วปรากฏว่ามันหันไปทางกิบลัตแล้วแต่ก่อนไม่รู้ถามว่ามีฝาห้องน้ำไหมมีประตูไหมถ้ามีไม่ต้องไปทุบทิ้งแต่ถ้าเราไปปัสสาวะอุจจาระกลางทุ่งนาไม่ใช่กลางทุ่งนาสิไปทุ่งอ่ะรับตาคนเนี่ยอันนี้ห้ามหันหน้าหันหลังไปทางกิบลัตเพราะให้เกียรติกิบลัตนี่เฉพาะปัสสาวะอุจจาระนะอ้าวมีหะดีษบอกเอริตะก้อยตูฟาวกอซอรีไบติฮับซอตาวันหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์บอกว่าฉันขึ้นไปยังบ้านของท่านหญิงฮับซอภรรยาท่านนบีคนหนึ่งลีบาอดีฮายาติฮีไปเพื่อที่ทำภารกิจก็คือไปปัสสาวะอุจจาระฟะรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักดีฮายาตะฮูปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมุสตักบิรอนกิบรอติมุสตักบิรัชชามีท่านรอซูลเนี่ยหันหลังไปทางกิบลัตและหันหน้าไปทางชามหันหน้าเนี่ยไปทางกิบลัตและหันหลังไปทางทิศชามอันนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าถ้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมีอะไรนะมีฝามีประตูมิดชิดไม่เป็นไรแต่ว่าไปที่ทุ่งโล่งเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดกว่าจะถึงปั๊มนี่มันไกลปรากฏว่าเราจะปัสสาวะหันไปทางกิบลัตอันนี้ห้ามหันหลังห้ามต้องหันข้างให้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นห้องน้ำใครสร้างบ้านใหม่ห้องน้ำหันข้างเลยดีแต่ถ้าหากว่าสร้างไปแล้วมันหันไปทางกิบลัตแต่ว่ามีผนังกั้นเรียบร้อยอันนี้ไม่เป็นไรศาสนาอนุโลมอะไรนะอะไรนะครับไปข้างทางอ๋อเราลืมหรือว่าไม่ได้ดูอ่ะนบีบอกใช่คืองี้นบีบอกงี้ว่าอินนัลลอฮะยะตยาวะซูลีอันอุมมะตีอัลลอฮ์จะไม่เอาผิดฉันและก็ประชาชาติของฉันในเรื่องอัลอัคตะเรื่องความผิดที่ไม่เจตนาวันนิสยานและก็หลงลืมฉะนั้นถ้าผิดที่ไม่เจตนาหันไปแล้วเราไม่รู้หันไปแล้วอันนี้เราไม่มีความผิดไม่มีความผิดนะเข้าใจเนาะเอาดุอานี่แน่นอนดุอาพี่น้องดุอานี่สำคัญจริงๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องไปอยู่ต่างจังหวัด
ไปดูอาบทหนึ่งเวลาพี่น้องไปโรงแรมจะ5ดาวจะกี่ดาวก็ตามไปอยู่รีสอร์ทจะกี่ดาวก็ตามอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามติมินกุลลิอ้าวไม่ใช่มีชัดที่มาขอรักอันนั้นมาดูอาขอให้เด็กเนาะเวลาเด็กๆลูกหลานเราขอดูอาต้นนี้ไหนมาแล้วอัลลอฮ์อาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิมินกุลนิดนึงให้เด็กก่อนให้เด็กก่อนมินกุลิชัยตอนินวะฮามะตินวะมินกุลิไอนิลามมะตินโออัลลอฮ์ขอให้เด็กคนนี้ให้พ้นจากชัยตอนทุกตัวให้พ้นจากสัตว์มีพิษงูเงี้ยวต่างๆอย่าเข้าใกล้และให้พ้นจากสายตาที่อิจฉาริษยาบางทีลูกของเราเนี่ยแหมหน้าตาน่ารักพวกอิจฉามีอันนี้ขอให้เด็กขอให้เด็กใครขอใครยังอ่านไม่ได้ท่องไม่ได้รู้สึกหนังสือดูอาที่นบีอ่านของใครไม่รู้เขียนดีๆเขามีอัลลอฮ์อาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามะติมินชัรริมาขอลักโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับพระเจ้านาฏของพระองค์อัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขอให้ฉันพ้นจากความชั่วร้ายในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างได้เถิดนบีบอกว่าถ้าเราอ่านดุอาบทนี้ที่โรงแรมที่อะไรนะรีสอร์ทที่อะไรก็ตามที่เราไปพักเนี่ยทั้งขาไปจนกระทั่งกลับเนี่ยอัลลอฮ์จะให้พ้นจากยินแล้วก็งูเงี้ยวต่างๆแมงป่องต่างๆนบีสัญญาไว้นบีบอกว่าถ้าขอดุอาบทนี้งั้นเวลาไปพักที่ไหนเนี่ยให้ขอดุอาบทนี้เพราะก่อนที่เราจะไปอยู่โรงแรมนี้ใครมาอยู่ยินมันมาอยู่แล้วนะบางคนนี่เข้าไปบอกกลิ่นนี่แบบสังเกตนะถ้ากลิ่นเขาจะเหมือนกรรมยานเนี่ยนั่นแหละให้รู้ว่านั่นแหละปนเปื้อนอยู่แถวนี้ดูอาหรือเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไว้ในห้องเดี๋ยวมันก็ไปนะเข้าห้องน้ำขอดูอาเข้าใจเนาะฉะนั้นบ้านเราไม่มีปัญหามีขอบเขตมิดชิดไม่เป็นไรแต่ที่ดีแล้วไม่ควรหันหน้าหันหลังไปทางกิบลัตไม่ว่าจะอยู่ในห้องน้ำที่มีกำแพงมิดชิดหรือไม่อยู่ก็ตามอันนี้ดีที่สุดนะข้อที่5สถานที่ปลดทุกข์ออกห่างจากทางสัญจรและที่พักอาศัยอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดห้ามไปปัสสาวะนี่ริมถนนอุจจาระริมถนนและที่พักที่สัญจรเนี่ยเช่นป้ายรถเมล์นึกขึ้นยังไงตอน2:00ไปอึที่ป้ายรถเมล์พอตอน5:00คนมารอที่ป้ายรถเมล์ยามะตะโอเลยมันเหม็นมากเนี่ยนะแล้วมนุษย์นี่กินทุกอย่างนะใช่ป่ะมันเหม็นกว่าอุจจาระของวัวนะเพราะวัวมันกินหญ้าอย่างเดียวแต่มนุษย์กินทุกอย่างบางคนกินแม้กระทั่งหินทรายเหล็กนาฬิกาแหวนอ๋อเพื่อนตายหมดแล้วตายหมดแล้วอ๋อนี่ธรรมศาสตร์จุฬาก็บอกห้ามพูดเรื่องนาฬิกาก็บอกห้ามพูดเรื่องนาฬิกาเนาะอย่าไปพูดเดี๋ยวซื้ออะไรโอเลี้ยงชาดำเย็นไปเยี่ยมผมอีกปล่อยครับเอตะกุลลาอินัยนบีบอกว่าท่านจงระวังลาอินัยก็รู้ว่ามันลาอินานซอฮาบะถามรอซูลลาอินานคืออะไรยารอซูลุลลอฮ์ก็ละท่านรอซูลบอกว่าอัลลซียะตะคอลลาฟีตอรีกินนาสเอาซิลลิฮิมก็คือการไปไถ่ทุกข์ที่ทางสัญจรหรือที่พักคนเดินทางและสถานที่ใต้ร่มเงาหรือที่พักของคนสมัยก่อนไม่มีป้ายรถเมย์สมัยนบีสมัยนบีจะมีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็นบีก็จะไปพักร่มตรงนั้นไอ้ตรงเนี้ยอย่าไปปัสสาวะอุจจาระพี่น้องเคยเล่าให้ฟังว่าไปสอยมะม่วงไปเหยียบอะไรไม่รู้เละๆนึกว่าโคลนพี่น้องรู้ไหมกลับกลายเป็นว่าเป็นขี้มนุษย์เป็นอึของมนุษย์ไปอยู่ใต้ต้นไม้นี่มันไม่ได้เขาบอกเป็นปุ๋ยอ่ะเป็นปุ๋ยจริงแต่มันไม่ใช่ปุ๋ยแบบนี้และไอ้คนสอยมะม่วงนี่มันนะแล้วของมูลของมนุษย์นี่มูลของมนุษย์เป็นนยิสไหมเป็นไหมเป็นนะขายได้ไหมไม่ได้แต
ที่ประเทศจีนเขามีขายมูลนะเขาจะซื้อกันแล้วก็เป็นล่ำเป็นสันเลยเออแต่ว่าแหมที่อินเดียมีอะไรเล่าเยอะพี่น้องเราไปซื้อหัวกะหล่ำหัวใหญ่ๆนะกะหล่ำเขาพามาที่มันมีสีเหลืองมาด้วยเพื่อนผมก็แบบวิเคราะห์ใช่เลยอาจารย์มันใช่เลยเนี่ยโอ้โหวิ่งกันระเนระนาดเลยนะไม่กินเนี่ยมันไม่กินก็คือมูลของมนุษย์เนี่ยเขาเอามาโรยไงมาราดผักอุ้ยโตเร็วแต่เราเออหอมหัวใหญ่อะไรนะกระลำนะเออโอ้อันนี้เหตุการณ์เจอเองนะเจอเองฉะนั้นปัสสาวะอุจจาระมุสลิมอย่าไปปัสสาวะอุจจาระที่ใต้ที่พักคนเดินทางนู่นนั่นนี่ไม่ได้ข้อที่6ไม่อนุญาตให้ปัสสาวะหรืออุจจาระในน้ำนิ่งหรือสถานที่อาบน้ำเดี๋ยวเวลาเราอาบน้ำเนี่ยถ้าสมมุติก่อนอาบน้ำแล้วปวดฉี่ทำไงฉี่ที่ชักโครกนะครับไม่ใช่มาฉี่ที่เราอาบน้ำนะมีเด็กอะไปเล่นสระน้ำไปฉี่ในสระน้ำโอ้โหอันนี้บรรลัยจักไม่ได้นบีบอกว่าที่อาบน้ำหรือปัสสาวะที่น้ำนิ่งในบ่อที่มันไม่ไหลอันนี้ปัสสาวะไม่ได้เพราะน้ำมันจะเสียอย่างคลองแสนแสบตรงนี้สะอาดใช่ไหมน้ำมันขึ้นไหวได้ปัสสาวะได้แต่ถ้าในกรณีที่น้ำมันนิ่งไม่ไหลศาสนาบอกว่าไม่อนุญาตให้ปัสสาวะในสถานที่ที่เป็นน้ำนิ่งลายบูลันนะอาหารุกุมฟีมุสตาฮัมมิฮิสุมายากตาซิลูฟีบุคคลในหมู่ผู้ท่านจงอย่าปัสสาวะในสถานที่อาบน้ำวงเล็บที่น้ำมันไม่ขังจากนั้นก็อาบน้ำยังสถานที่นั้นเพราะนายิสมันทำไมนายิสทำไมนายิสมันไม่ไหลไปไหนแต่ว่าพออุลามะอธิบายบอกว่าวงเล็บบอกว่าที่น้ำมันไม่ขังฉะนั้นห้องน้ำเราเนี่ยมีท่อน้ำทิ้งนะปัสสาวะได้ไหมคำตอบคือได้แต่ควรไหมไม่ควรฉี่มนุษย์นี่ก็ถือว่าเหม็นนะเราไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อคูณนะน้องรู้ไหมว่าสสเขาไปขอฉี่หลวงพ่อคูณดูนะฮะอันยูบาละฟินมาอินรอกิดทารซูลห้ามปัสสาวะในน้ำนิ่งนะห้ามปัสสาวะในน้ำนิ่งดังนั้นในน้ำนิ่งเนี่ยไม่อนุญาตนะเพราะน้ำมันจะเสียข้อที่7ส่งเสริมให้ปัสสาวะในสภาพที่นั่งของมุสลิมผ่านและของมุสลิมีนมาทำความเข้าใจของมุสลิมีนหน่อยท่านหญิงไอชาราดิยัลละท่านหญิงไอชาราดิยัลละอันฮาบอกว่าท่านรอซูลอยู่บ้านฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลนั่งปัสสาวะแม้แต่ครั้งเดียวเดี๋ยวก่อนขอโทษผมพูดผิดพาเลยเห็นไหมพาดบังเนาะโอ้โหนี่ลุกไปนี่ผมตายเลยเนี่ยฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลปัสสาวะในสภาพที่ยืนเลยนบีนั่งปัสสาวะที่บ้านอย่างเดียวเลยท่านหญิงไอชาบอกว่าถ้าใครมาพูดกับบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยยืนปัสสาวะอย่าไปเชื่ออิลลากานายาบูลูอิลลากออิดันทารซูลจะไม่ปัสสาวะในสภาพที่ยืนยกเว้นนั่งเท่านั้นทีนี้ซอฮาบะท่านหนึ่งก็คือท่านฮุไซฟาบอกไม่ใช่นะตอนที่ทารซูลอยู่กับฉันเนี่ยกุนตัวมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟันตะฮาอิลาซุบาตนะครับปรากฏว่าฉันอยู่ร่วมกับทารซูลฉันเดินทางไปที่ทิ้งขยะของชุมชนหนึ่งสุบาตติเก้ามินที่ทิ้งขยะของกลุ่มชนหนึ่งฝ่าบ้านละกออิมันรอซูลยืนในสภาพที่ปัสสาวะในสภาพที่ยืนหมายถึงว่าตรงนั้นเป็นที่ทิ้งขยะถ้ารอซูลนั่งไม่ได้ถ้ารอซูลต้องยืนฟาตานะไฮตุฟะกอละอุดนุเสร็จแล้วฉันก็เรียกไปทางอื่นถ้ารอซูลจึงบอกว่าเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิ
ฉันก็ขยับเข้าไปใกล้แล้วก็เอานำน้ำให้ท่านรอซูลแล้วท่านรอซูลก็ล้างที่เป็นล้างหลังจากที่ปัสสาวะเสร็จแล้วประเด็นก็คือว่าอุลามะอธิบายหะดีษบทนี้บอกว่ากรณีของการยืนปัสสาวะนบีไม่เคยยืนยกเว้นจำเป็นเช่นมันมีนายิสอยู่แล้วนบียืนได้ไงอ่ะนบีจะนั่งได้ยังไงนบีต้องยืนบางครั้งนบีใช้ไม้เนี่ยขุดก่อนนะขุดให้เป็นหลุมนะเพื่อที่ไม่ให้ปัสสาวะเนี่ยกระเฉาะออกมานี่นบีฉะนั้นเราเนี่ยไปห้างสรรพสินค้าห้องน้ำเต็มหมดเลยปวดเบานี่แหละทำไงเขามีแบบยืนเราไปยืนได้ไหมปัสสาวะได้เรารู้ร้อนเกิดความจำเป็นฮะไม่มีน้ำทำไงไม่มีน้ำทำไงเดี๋ยวบอกนะเพราะหัวข้อที่8มันต่อเนื่องเอาอันนี้ก่อนฉะนั้นผู้ชายอันดับแรกยืนปัสสาวะนั่งปัสสาวะอัฟดอนประเสริฐที่สุดแต่ถ้าหากว่าแล้วก็ปัสสาวะเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะหมดกว่าเกลี้ยงกว่านะมากกว่ายืนอันนี้ผู้สันทัดกรณีเขาว่าเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดความจำเป็นยืนได้สำหรับผู้ชายผู้หญิงที่นั่งอยู่แล้วข้อที่8ส่งเสริมให้ทำความสะอาดด้วยน้ำการอัลลอฮฺสุลลัยฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอิซาคอรยะลิฮายะติฮิตะบีอะตุฮูอันนะวะกุลามุนมินนามานาอิดาวะตุนมินมาอินฉันเนี่ยท่านรอซูลกับฉันซึ่งยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนะติดตามท่านรอซูลไปพอแล้วก็พอเวลาไปปัสสาวะนี่นะครับหรืออุจจาระนบีก็จะเอาถุงหนังไปที่มีน้ำฉะนั้นอันดับแรกให้เราล้างปัสสาวะของเราเนี่ยทำไมครับด้วยอะไรครับปัสสาวะอุจจาระด้วยน้ำก่อนเป็นอันดับแรกด้วยน้ำแล้วถ้าเกิดน้ำไม่มีอ่ะฮะอิซาซะฮะบะฮาดุกุมอิลัลกออิดฟันยัซฮับมาฮูบิซะลาซะติอะห์ยารนบีบอกว่าเวลาจะไปไถ่ทุกข์หาน้ำไม่ได้เอาหินไป3ก้อนมีสลาสะเอาไป3ก้อนฉะนั้นอันดับแรกให้ใช้น้ำก่อนถ้าน้ำไม่มีใช้หินได้3ก้อนทัศนะบางทัศนะบอกว่าให้เช็ด3มุมมันไม่ไหวนะผมว่านะก้อนเดียวแต่ใช้3มุมเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีการแบบว่าเหลื่อมล้ำกันนะเกิน3ก้อนดีที่สุดแต่เลือกพี่น้องเลือกมนๆหน่อยนะเลือกแบบมนๆหน่อยนะอย่าเอามันแบบแหลมๆเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะเจ็บปวดไปหลายอาทิตย์นะครับอันนี้ศาสนาเนี่ยบอกหินเนี่ยทำความสะอาดในยิสได้อ้าวแล้วอะไรต่ออีกที่ได้ใบไม้ได้ครับแต่ยีฟริตต้องเลือกแบบไม่มีขนนะ อย่างหญ้าขนนี่มันไม่ไหวนะใบไม้ที่แห้งใบไม้นี่ได้เพราะตัวใบไม้เนี่ยไม่ใช่นายิสไม่อนุญาตให้นำอาหารของยินแล้วก็มนุษย์มาเช็ดปัสสาวะและอุจจาระอาหารของยินอะไรกระดูกสัตว์ตัวใดก็ตามที่เชือดก่อนเชือดกล่าวบิสมิลลาห์กระดูกของสัตว์นี้ยินมุสลิมกินส่วนกระดูกใดก็ตามที่ไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ยินกาเฟตก็คือชัยฏอนมันก็จะกินฉะนั้นยินมุสลิมก็จะกินกระดูกที่กล่าวบิสมิลลาห์อาจารย์อธิบายคําว่ายินมุสลิมก็คืองี้ยินเนี่ยมนุษย์อัลลอฮ์เนี่ยวะมาคอลักตุนยินวันอินซ์อิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออิบาดะอื่นใดเว้นแต่อิบาดะต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นยินก็อิบาดะเหมือนกับเราอิบาดะแต่ยินเนี่ยเราไม่เห็นตัวเท่านั้นเองอรูปแต่มันแปลงร่างอะไรเนี่ยแล้วแต่อัลลอฮ์จะอิเซนกำหนดฉะนั้นยินก็มี2ประเภทประเภทแรกก็คือยินกาเฟตยินที่ปฏิเสธเลยมีอิบลิสเป็นหัวหน้าใหญ่กับยินมุสลิมที่ทำอามันอิบาดะจำได้ไหมที่ตอนนบีสอนฮะดีษแล้วยินมุสลิมมาฟังเสร็จมันก็เอาไปดาวะพวกมันยินมุสลิมก็ละหมาดเหมือนกับเราฉะนั้นเวลาเราละหมาดอยู่นี่พี่น้อง
ตอนนั้นพี่น้องชาวอินเดียนะครับไม่ใช่ผมเรียนที่อินเดียปรากฏว่ามีพี่น้องที่เป็นมาเลเซียเนี่ยคาฟิกุรานได้ทั้งเล่มเลยก็จะตื่นมาตอนตีสองตีสามละหมาดแกก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนยินมาเป็นมะมูมรู้ได้ไงเวลาเราละหมาดแล้วมีคนมาเป็นมะมูมเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างๆมีนู่นกระดุมกระดิกได้เหมือนกันยินมุสลิมก็เหมือนกันมุอัลลัฟคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าตอนตีห้าคือพอเป็นมุอัลลัฟมาเข้าอิสลามแล้วออกยังอยู่ในบ้านของพ่อแม่อยู่ที่ไม่ใช่มุสลิมปรากฏว่าตอนตีห้าจะมีมาเคาะประตูพอเปิดไปอ้าวก็ไม่มีใครอยู่แล้วถามตอนเช้าก็ถามว่าคนนั้นคนนี้มาเคาะไหมก็ไม่มีใครมาเคาะเนี่ยยินมุสลิมน่าจะมาเคาะประตูนะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างมนุษย์และก็ยินเนี่ยมาเพื่ออิบาดะห์นั้นยินที่อิบาดะห์ต่อมนุษย์เขาเรียกยินผู้ศรัทธาหรือยินที่เป็นมุสลิมมนุษย์ยังมีคนปฏิเสธกาเฟตเลยนั้นยินมุสลิมยินกาเฟตก็คือชัยฏอนนั่นเองที่ปฏิเสธจะพูดอะไรเลยลืมเลยหินนะกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ได้ไหมได้อาหารคนกับอาหารยินไม่ต้องเอามาชำระนยิสยินก็อาหารยินก็กระดูกอย่ากระดูกมาเช็ดอาหารคนนะเช่นขนมปังสังขยาขนมปังทานเนยแล้วเอามาเช็ดเนี่ยมันหลังเราไม่อยากกินนะขนมปังทานเนยมันรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมากนะเอาขนมปังมาเช็ดเนี่ยฉะนั้นอาหารคนกับอาหารของยินอย่าเอามาทำนะครับอย่ามาขจัดนายิสแม้ว่าอาหารของมนุษย์จะสะอาดก็ตามจะฮาลาลก็ตามแต่มันไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาขจัดนายิสมีอะไรอีกครับใบไม้กระดาษทิชชู่ไม้ได้ไหมไม้ฮะกิ่งไม้นะอะไรที่มันไม่ใช่นายิสนะครับกิ่งไม้เนี่ยมันสะอาดในตัวก็เอามาได้ฮะลางรถไฟนี่มีไหมถูกับลางรถไฟเลยนะมันน่าจะถลอกเยอะนะครับแล้วยิ่งไปอืดตอนกลางวันด้วยนี่โอ้แต่แปลกไหมผมเนี่ยมีความเขาเรียกมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะเลยเอามาใช้ที่รับพานนั่นคืออยากให้ห้องน้ำเราสะอาดพวกเราสะอาดห้องน้ำบางที่เนี่ยไม่มีกรประตูนะครับที่เจอมาเลยไม่มีกรประตูนะแต่บางที่ไม่มีกรประตูแต่มีลวดให้หมุนค่อยยังชั่วบางที่กรไม่มีลวดไม่มีแต่มีก้อนหินไว้ดันผมเคยขนาดว่าจับมือซ้ายเนี่ยต้องดันประตูไปมัสยิดไปบรรยายบางมัสยิดนะนี่เรื่องจริงนะน้ำไม่มีมีแต่ขันแล้วผมนึกแล้วทิ้งขันไว้ทำไมน้ำคือแก่วันนั้นต้องเสียสละถุงเท้าบางที่น้ำมีแต่ไม่มีขันพอได้ใช่ไหมเสร็จแล้วไปเอาก้อนไปหย่อนนะแล้วคนถัดจากเราที่มันโอ้มันนึกภาพไม่ออกเอาใหม่แล้วผ่านไม่เอานะอันนะซอฟะตุมินันอีมานใช่ไหมความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของอีมานนะเราบางทีเราอายห้องน้ำวัดเนาะเดี๋ยวนี้วัดนี่เขาห้องน้ำเขาเอาว่าติดแอร์หรือไม่ติดแอร์นี่เรื่องนะแต่ความสะอาดเนี่ยเขาได้เลยนะเขาได้เลยเราต้องมีพี่น้องรู้ไหมว่าบ้านมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ห้องรับแขกสำคัญที่สุดนะห้องน้ำสำคัญที่สุดจะรู้เลยว่าบ้านนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงเข้าห้องน้ำบ้านนั้นรู้เลยจริงไม่จริงนี่แหละนั้นเรานะต้องสะอาดนะครับไอสเปรย์ที่มาฉีดสมมติว่าเราต้องรับแขกเยอะๆเนี่ยไอสเปรย์ที่มาฉีดแล้วมันหอมๆเนี่ยไปซื้อไม่ได้อะซื้อมาฉีดในห้องน้ำเราเนาะอ๋อกินไม่เป็นนายิสใช่ครับ
โอ้โหมันหมดเวลาแล้วเนาะยังไม่จบเลยอ่ะให้สิโอ้ยอย่าขนาดนั้นอ้าวโอ้โหผมบอกให้กันแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าคิวต่อไปจะมาเมื่อไหร่ข้อที่9ใช้มือซ้ายชำระปัสสาวะอุจจาระเท่านั้นนะครับพี่บางพี่น้องอาจารย์แล้วถ้ามือซ้ายด้วนล่ะน่าเขาอยู่บางซื่อน่าจะย้ายไปอยู่บางกระบือใช่ป่ะอันนี้แซวเล่นข้อที่10ล้างมือให้สะอาดหลังขจัดนายิสเสร็จนี่สุนนะนบีล้างมือให้สะอาดหลังจากนายิสเสร็จอันนี้ทางแพทย์นี่ยอมรับเลยนะข้อสุดท้ายส่งเสริมให้พรมน้ำนะน้ำที่ทวารเบาหากเกิดความสงสัยเดี๋ยวทวารเบาโต๊ะแชร์ไม่รู้จักให้น้ำพรมที่อวัยวะเพศสงสัยล้างหรือไม่ล้างอ๋อพอดีเขาชั่วโมงหนึ่งเนาะชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยที่นี่เขานะแอร์ที่นี่เขาแบบว่ามีอามานะมากสิบบักหยอดสิบบักชั่วโมงหนึ่งไล่เลยนะฮะเราล้างสงสัยเป็นคนอย่างนี้ชัยฏอนเข้าแทรกอย่าให้ชัยฏอนเข้าแทรกก่อนที่จะนั่นพรมน้ำไว้แล้วพอเราใส่กางเกงปุ๊บอ๋อน้ำที่มันเปียกกางเกงที่เปียกคือน้ำที่เราพรมไม่ใช่ปัสสาวะนี่ดูนบีสอนนี่แบบละเอียดมากนะแล้วให้รู้เลยนี่คือน้ำที่เราพรมไม่ใช่น้ำปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่ใช่ไอ้ชัยฏอนเองอย่ามาล่อลวงฉันซะให้ยากนี่ต้องคุยกับชัยฏอนแบบนี้เนาะมีคำถามไหมครับอาจารย์ครับที่ห้างตัวสินค้าเดโมเดโมที่โถฉี่ผู้ชายเนี่ยครับจะไม่มีน้ำอ๋อนี่อ๋อตะกี้จะตอบแต่ผมลืมเอาสูตรนี้ไปที่ห้องน้ำน้ำขวดอันนี้ได้นะถ้าเกิดลืมเอาน้ำขวดเข้ามาไปคุยที่ถังขยะ เดี๋ยวก่อนนะผมเคยนะ ไปดูแล้วขวดเนี่ยเขาปิดฝาทางเราหยิบมาแล้วไปลองน้ำแล้วก็มาล้างนี่ถ้าทำได้ให้ทำถ้าทำไม่ได้ไม่มีคุยถังขยะแล้วก็มีคุยเลยนะเราก็เอากระดาษทิชชู่มาแล้วก็ทำไมครับเอากระดาษทิชชู่มา2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยชุบน้ำไว้ในมืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือยังไม่ต้องเช็ดแล้วก็วางไว้ที่หน้าโอ้โหนี่สอนละเอียดมากนะฮะวางไว้ที่เหนือโถใช่ไหมพอปัสสาวะเลือกโถที่อยู่ขวาสุดหรือซ้ายสุดกันคนมองนะฮะนะเพราะเราใช้รถยี่ห้อนี่ไงโตโยต้าอันติสนะแล้วก็ขวาสุดซ้ายสุดเพราะกันคนมองเสร็จพอปัสสาวะเสร็จปั๊บเอาที่มีน้ำเช็ดเรียบร้อยก็ไอ้ที่แห้งเช็ดอีกทีนะเสร็จแล้วก็มันทิ้งไม่ได้ตอนนั้นใส่เรียบร้อยปั๊บแล้วก็เอาเนี่ยมาทิ้งถังขยะเรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อนไม่มีกระดาษพอทำภารกิจเสร็จแล้วเอาไปพูดมาอันนี้ไปที่ปัสสาวะรู้ทำไงก็กลับมาล้างที่ห้องน้ำที่มันมีโถส้วมอันนี้ใช้มือของเราเนี่ยเช็ดแล้วก็มือซ้ายเนี่ยหุ้มกางเกงเพราะมันติดกางเกงไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันเป็นไอยิสนึกภาพบอกว่าเช็ดให้เกี้ยงเลยนะแล้วก็ไปล้างมือเสร็จแล้วถ้าเข้าห้องน้ำได้เราก็ไปล้างในห้องน้ำนะครับแต่ถ้าเราเช็ดเกี้ยงแล้วรู้แล้วเกี้ยงแล้วเราก็ใส่แล้วก็พอถึงเวลาที่เราจะต้องละหมาดเราก็ล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูตรงกางเกงว่ามันมีรอยเปื้อนปัสสาวะไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ล้างเฉพาะกางเกงชั้นในที่มันเปื้อนแค่นั้นได้เราละหมาดได อ๋องั้นเอากระดาษทิชชู่ไปนะจบเลยเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวนี้มีกระดาษทิชชู่แบบเปียกนั่นแหละสุดยอดเลยนะเช็ดได้เยอะด้วยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวแชร์ใจเย็นพอกดแล้วเนี่ยแล้วน้ำมาออกมาทางไหนเอาความเป็นจริงเดี๋ยวรอนิดหนึ่งพอกดข้างบนเนี่ยน้ำมันจะมาจากใต้โถนะครับนี่บางยี่ห้อเป็นอย่างนี้บางยี่ห้อมาจากข้างบนแล้วเราก็เอามือของเราไปลองได้ไหมถ้าได้ก็ทำถ้าไม่ได้ก็เพราะบางที่เนี่ยน้ำแชร์บางที่มันมาจากข้างล่างนะครับมันไม่มาจากข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยไปลองไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเปื้อนในยีสต์อยู่แล้วยังไงมันก็เปื้อนทิชชู่เปียกดีที่สุดฉะนั้นเวลาไปห้างเตรียมตัวไว้แต่ถ้ารอได้รอเข้าห้องน้ำจบผมไม่เอามีล่าสุดเนี่ยที่หาดใหญ่ที่ใช้มุกนี้เนื่องจากว่าเขาจะเรียกขึ้นเครื่องตรงนั้นแหละที่เราใช้นะครับถ้าไม่สบายใจทำอย่างที่ผมว่านี้แล้วไม่สบายใจก็เอากระดาษทิชชู่มากั้นระหว่างอวัยวะเพศของเรากับกางเกงก็ยังได้อีกนะป้องกันหมดครับเราถามตรงชักโครกติดตรงหัวเนี่ยก่อนล้างหน้าครับตรงเท้าเราไปล้างในห้องน้ำเท้าเราล้างในห้องน้ำได้ไหมถ้าหากว่าน้ำในที่ล้างก้นเขาอะนะที่ล้างมันสะอาดทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะหลายปั๊มที่มันมีไนยิสตกลงไปมีเยอะมากโอ้โหอันนี้ไล่ฟังมีสตรีคนหนึ่งตั้งครรภ์โดยไม่ได้หลับนอนกับใครหมอก็ถามบอกว่าเอ้าแล้วไหนพ่อล่ะไม่มีพ่อปรากฏว่าแกไปเข้าห้องน้ำปั๊มนี่แหละแล้วมันมีอสุจิของผู้ชายอยู่แล้วปั๊มนี่ก็คือผู้ชายเข้าห้องเดียวกันเท่านั้นแหละบางทีเชื้อมันยังไม่ตายไงเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันหนึ่งในล้านนะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ต้องระวังผมถึงบอกว่าถ้าน้ำมันสะอาดนะดูแลสะอาดก็ล้างได้ถ้ายังไงก็ยกขึ้นมาหรือรองน้ำมาล้างข้างนอกรองน้ำจากอ่างล้างหน้าเนี่ยมาล้างข้างล่างก็ได้หรือยกเท้าขึ้นไปก็ได้ถ้าปลอดคนนะ เดี๋ยวมีต่อยกันนี่หรือใส่ถุงเท้าจบเลยเช็ดบนถุงเท้าครับถุงเท้าไม่ใช่รองเท้าถุงเท้านะถุงเท้ามีไหมมุสลิมมีไหมก่อนสวมถุงเท้าทุกครั้งนะวาญิบต้องมีน้ำละหมาดถึงจะรูปบนถุงเท้าได้เนี่ยผมใส่ถุงเท้าเนี่ยมาละหมาดนี่ง่ายเลยอาบน้ำละหมาดอ่างล้ำหน้าเลยเช็ดถุงเท้าก็รูปครั้งเดียวหนังสือนี่เล่มละ110บาทก็เหลือ100เดียวเนาะนักศึกษาเนาะต้องการลด10บาท10บาทนี่ถ้าเป็น10คนก็ได้มาอีก100เนาะลดคู่มือมุสลิมเบื้องต้นนี่เล่มนี้ฮะว่าเบื้องต้นอ๋ออยู่มานานแล้วเอาละครับก็เลยเวลาที่นี่ไม่ได้นะแอร์เดี๋ยวเขาก็ตัดหมดนะได้เวลานะเขาเอามาน้ำมานี่มายืนรอแล้วเนี่ยนะอ่ะแค่นี้แหละครับอินชาอัลเลาะห์พบกันเมื่อชาติต้องการอ่ะวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์